ยนะคะก็พบกันรอบดึกนะคะกับบทที่2นะคะสำหรับบทที่2นี้นะพี่นกก็จะแนะนำนะคะให้ทุกคนเริ่มทำภาพเพื่อที่จะส่งสอบนะหรือส่งให้ของเว็บของ Shutterstock เนี่ยเขาตรวจผลงานของเรานะคะดูหรือซูมดูตรวจแล้วมีโลโก้นั่นหมายความว่าภาพนั้นจะไม่ถูกส่งเข้าไปในพอร์ตหรือส่งขายได้จะรีเจ็คกลับมาให้เรามาแก้ไขนะนี่คือภาพใสๆเคลียร์นะคะพื้นหลังขาวๆบนขาวนะคะอันนี้บอกเคล็ดลับเลยนะถ้าอยากให้ภาพผ่านต้องถ่ายแนวนี้ไอเทมที่เกี่ยวกับApple นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 12นะคะตั้งแต่6ขึ้นไปจนถึง11 12 MacBook นะคะ iMac นะคะก็สามารถถ่ายคู่กับอะไรก็ได้ที่เราจะนำไปประกอบของเหล่านี้เรียกว่า prop ตามที่บทความที่พี่นกให้ไว้ด้านบนนะคะคือแบบนี้นะคะทุกคนภาพแบบนี้มุมแบบนี้เรียกว่ามุม close up นะคะคือเห็นบางส่วนของวัตถุนั่นเองนะเราก็ส่งเข้าไปนะคะก็จะมีภาพที่คล้ายกับพี่นกนะคะอันนี้ก็ภาพพี่นกอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของคนอื่นนะคะของคนอื่นของคนอื่นเห็นไหมจากที่พี่นกให้ดูนะมันก็จะมีภาพที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันนี่เลยในเขาส่งเขาไปขายก็จะประมาณนี้นะง่ายไหมคะถ่ายด้วยกล้องก็ได้ถ่ายด้วยมือถือก็ได้นะไม่ผิดนะคะขอแค่ตอนที่คุณจะนำเข้าขายเนี่ยหรือสู่ระบบเนี่ยคุณก็ไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนในเรื่องของการทำการโมภาพใหม่ให้มันมีออร่าขึ้นสวยขึ้นขาวขึ้นเนียนขึ้นนะมีโลโก้ก็เอาโลโก้ออกอ่ะไม่ส่งไปแบบนั้นถ้ามือถือหรือกล้องคุณดีมากนะคุณก็สามารถส่งไปได้เลยแต่พี่นกดูแล้วภาพจะไม่ออร่านะนะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะถ้าเราอยากจะเจอว่าทั้งหมดของภาพนะคะที่เราต้องการที่จะหานะคะทุกคนก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวพี่นกแนะนำให้สมมติว่าคุณต้องการที่จะมาดูว่าผลงานของคุณนะเมื่อเทียบเท่ากับผลงานในพอร์ตของแต่ละท่านที่อยู่ในเว็บShutterstock เป็นเช่นไรนะยกก็มีวิธีทำให้เห็นนะก็คือเข้าไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าคุณจะต้องการดูภาพแบบไหนสมมติว่าเป็นภาพแบ็คกราวด์นะคะคือพื้นหลังนะแล้วก็พิมพ์พื้นหลังที่เป็นไม้นะคะแล้วเราก็ก๊อปไปนะคะในคลิปก่อนหน้านี้พี่นกตอนใช้ Google แปลภาษาแล้วเนาะก๊อปมานะคะก็มาที่ keyword tool นะคะ keyword tool เป็นเมนูหนึ่งนะคะที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าดู keyword เข้าชม keyword ได้นะคะแล้วนำ keywordไปใช้กับการส่งภาพได้ด้วยไม่ผิดกฎด้วยแล้วที่เว็บอื่นๆก็ทำแบบเช่นเดียวกันคีย์เวิร์ดจากตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นเว็บที่มีคุณภาพนะคะทำได้ดียอดเยี่ยมมากเลยมีเครื่องมือให้ใช้ด้วยโอเคเรามาดูกันสำหรับ Wood Background ก็คือภาพพื้นหลังที่เป็นไม้นะก็จะประมาณนี้นะถ้าคุณถ่ายไปถ่ายไม้ขายนะคุณก็ถ่ายแล้วก็ปรับโท
ทนสีนะคะปรับก่อนจะนำส่งขายนะให้ใกล้เคียงกับภาพที่เขาขายนะก็คือภาพเนี้ยอยู่ในพอร์ตนะคะทุกคนเราไปแอบดูว่าอ๋อตรงนี้จะดูไม่ได้นะตรงนี้เดี๋ยวยังไม่ได้สอนวิธีการดูละกันนะเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนนะคะตอนนี้เราโฟกัสที่เราจะส่งภาพแนวไหนขายแล้วเราก็มาแอบดูตรงนี้นะคะในคีย์เวิร์ด2นี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือแนวภาพอาจจะเป็นตัวอย่างแล้วก็ไอเดียของเราได้ที่เราจะส่งขายโอเคนะคะแล้วก็ที่เราจะส่งสอบนั่นแหละนี่เลยนี่นะคะเนี่ยที่เราจะส่งสอบประมาณนี้อ่ะต่อไปเราจะส่งสอบแนวไหนอ่ะดอกไม้ละกันเอาใกล้ตัวอ่ะดอกไม้สดเอาใกล้ตัวของทุกๆคนนะคะได้มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ฝืนธรรมชาติชีวิตเรามากเนาะบางคนเดินไปแล้วเจอต้นไม้ดอกไม้นะคะสามารถถ่ายแล้วส่งสอบแล้วก็ส่งขายได้ด้วยนี่ตัวอย่างนะคะทุกคนมุมนี้คือมุม close up ที่พี่นกสอนไปนะคะก็คือถ่ายให้เห็นแค่บางส่วนของดอกไม้ส่วนตรงนี้ก็เป็นแจกันนะเห็นไหมเหมือนที่พี่นกบอกเลยนะคะภาพจะเป็นใสๆเคลียร์พื้นหลังหรือแบ็คดรอปข้างหลังจะเป็นสีขาวพื้นโต๊ะเป็นไม้ขาวนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็เชิงลึกเกินไปที่มีในแบบนางแบบเดี๋ยวพี่นกจะต้องเจาะลึกในบทถัดไปนะคะไม่ข้ามขั้นตอนนะเหมือนทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะคะนี่จัดดอกไม้สดนะแล้วก็ทำเป็นแบบอาร์ตเวิร์กนะคะวางลงตรงมุมของพื้นไม้สีขาวนะคะแล้วก็ถ่ายมุมท็อปวิวนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่นกก็จะสอนให้ทุกคนใช้งานกล้องกับมุมท็อปวิวหรือมุมด้านบนได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่นกจะสอนมุมนี้ก็เช่นกันนะคะแล้วก็ภาพเหล่านี้สามารถใช้เป็นแบ็คกราวด์ได้นะคะคุณก็ถ่ายประมาณนี้นะคะนี่คือสามารถใช้เป็นแบ็คกราวด์ได้ก็คือมีดอกไม้ล้อมรอบแล้วก็ตรงกลางไว้สำหรับใส่แท็กนะประเด็นของ Shutterstock คือรูปสามารถนำไปใช้งานได้ถ้าเป็นงานแบ็คกราวด์ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เขาก็สามารถใช้ข้อความได้อาจจะเป็นวันวาเลนไทน์นะวันครบรอบแต่งงานนะคะเขาก็พิมพ์เข้าไปลงตรงนี้นะคือลูกค้าสามารถนำไปเพิ่มข้อความลงได้ตรงนี้มันจะเป็นส่วนทำให้คุณขายดีเป็นความลับหนึ่งข้อที่พี่นกจะบอกเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพขายนะคะให้คุณมีมุมมองนะก็คือภาพแบบนี้นะตรงนี้เขาก็จะเว้นสเปซหรือช่องว่างนะพี่นกจะใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายก็คือเว้นช่องว่างไว้ไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวานะคะให้คุณเว้นช่องว่างไว้นั่นแหละเมื่อคุณส่งสอบเข้าไปแล้ว Shutterstock จะโอเคกับคุณเลยเขาจะเข้าใจว่าเอ้ยคุณเข้าใจในบริบทของเขานะว่าเขาต้องการภาพแบบไหนแล้วภาพนั้นสามารถนำไปใช้อะไรลูกค้านำไปใช้อะไรได้ก็คือลูกค้าภาพนี้ก็คือลูกค้าสามารถนำไปเพิ่มข้อความได้สมมุติเขาเป็นร้านขายดอกไม้ใช่ไหมเขาก็ไปเพิ่มได้ด้วยว่าเขาเปิดเวลาเท่าไหร่ชื่อร้านอะไรเพราะว่ามีช่องว่างสเปซตรงนี้มีช่องว่างตรงนี้ให้เขาได้เพิ่มหรือกัดงานแต่งนะแต่งงานวันที่เท่าไหร่ชื่อนามสกุลเจ้าบ่าวเจ้าสาววันเวลาก็ส่งเป็นการ์ดเชิญให้นะคะไปปริ้นหรือส่งมาทางออนไลน์ได้นะนี่เลยสองภาพนี้ยกตัวอย่างให้นะคะแล้วก็ภาพแบบนี้นะคะก็จะเจาะลึกเข้าไปนะคะในคลิปก็จะมีสอนใน YouTube นะคะของหลายๆท่านเขาเรียกว่าภาพพื้นที่พื้นหลังเป็นสีขาวนะคะ silhouette นะก็คือพื้นหลังเป็นพื้นขาวอันนี้ต้องผ่านการทำ Photoshop มาก่อนเชิงลึกนะคะผ่านก่อนนะคุณสามารถเรียนเสริมได้ที่คลิป YouTube มีสอนฟรีเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนที่พี่นกแนะนำไปนะคะ background เนี่ยเราจะต้อง
เบลอหน่อยข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอเนี่ยก็สามารถกล้องของทุกคนสามารถทำได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออะไรนะโอเคผลงานนี้เยี่ยมมากเลยนะวันนี้ก็เล่นกับแสงและเงานะคะทุกคนเล่นกับแสงและเงาแล้วก็มีมุมที่ดีนะเหมือนที่พี่นกบอกนะคะมีสเปซคุณอาจจะเอาดอกกุหลาบมาแล้วก็ถือแล้วก็ให้แฟนถือแล้วก็กดชัตเตอร์แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังนะเห็นไหมแค่ดอกไม้สดนะในพอร์ตที่พี่นกนำมาเป็นตัวอย่างก็สามารถเสริมไอเดียของเราได้ท้ายที่สุดคือเราก๊อปมุมมองของเขาได้แต่เราต้องเสริมไอเดียของเราลงไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเขาทำไปแล้วแล้วก็เขาขายไปแล้วเราก็สร้างสรรค์ผลงานเราใหม่ขึ้นมานะคะเห็นไหมสวยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะดอกไม้สดนะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มีบ้านสวยๆนะพื้นหลังนะคุณก็มาทำได้หรือสำหรับใครที่เก่ง Photoshop คุณก็ไปถ่ายพื้นข้างหลังเนี่ยมาอีกต่างหากแล้วก็ถ่ายฉากต่างหากแล้วก็มาซ้อนภาพกันซ้อนเลเยอร์กันมันทำได้หมดนะคะทุกคนหรือจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ให้พี่นกวิเคราะห์ก็คือภาพแบ็คดรอปหรือข้างหลังเนี่ยเขาซื้อนะคะใน Lazada Shopee มีขายเขาเรียกว่าพร็อพนั่นเองนะก็จะมีแจกันนะมีดอกไม้สดนะวางบนพื้นโต๊ะแล้วก็มีแสงไฟส่องหรือแสงธรรมชาติก็ได้แนะนำให้เป็นแสงธรรมชาตินะคะจะสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากนะคะ Shutterstock ชอบนะอีกไหนมีอีกไหมตัวอย่างโอเคต่อไปเป็นตัวอย่างสายวิวหรือสถานที่สำคัญนะวิวธรรมชาตินะวิวธรรมชาติมาเลยเดี๋ยวเอาให้ได้ทุกแนวเลยนับท่านใดที่อยู่ต่างประเทศนะคะโอ้ยวิวธรรมชาติสวยงามมากนะคะทุกคนก็สามารถถ่ายขายได้นะถ่ายขายได้นะคะยาจิบน้ำมะนาวนะส่วนของวิวธรรมชาติเห็นไหมคะทุกคนถ้าบ้านคุณอยู่ที่ทะเลนะคุณก็เพียงแค่ถ่ายแบบนี้นะบ้านคุณอยู่ต่างประเทศก็คุณก็เพียงแค่ถ่ายแบบนี้นะคะนี่เลยส่งขายได้หมดเลยอันนี้จากโดรนนะคะมุมท็อปวิวของโดรนเห็นไหมตรงนี้ก็ถ่ายได้นะคะนี่คือภาพวิวธรรมชาติอันนี้บ้านเราแน่ๆอันนี้ก็บ้านเราแน่ๆป่าสนนะคะทุ่งหญ้านะส่วนภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่นำมาซ้อนเลเยอร์กันหลายๆที่นะถือว่าเป็นงานไอเดียนะทุกคนภาพนี้นะภาพนี้นะคะแล้วก็มีภาพไหนอีกอันนี้ก็เป็นงานไอเดียนะคะถ่ายวิวแล้วก็นำไม้ถ่ายไม้แล้วก็นำมาประกอบกันโอ้โหภาพนี้สวยนะคะนี่สวยมากเลยเห็นไหมวิวธรรมชาติวิวป่าสนนะนี่ถ้าคุณมีโอกาสได้ขึ้นไปบนดอยนะคะเชียงรายจะเรียกมีดอยนะมีดอยอุชิฟ้านะคะดอยช้างนะคะสวยๆทั้งนั้นคุณก็ถ่ายมาสัก 5-6 ใบนะแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบนะแล้วก็มาประกอบหรือจะถ่ายส่งเข้าให้เขาตรวจก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมภาพนี้สวยนะคะแล้วก็ภาพนี้ถูกดาวน์โหลดเยอะแล้วก็นำไปริ้นออกมาแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องซื้อในจำนวนที่แบบมากแล้วก็ในจำนวนที่ภาพที่คมชัดภาพที่ใหญ่ถึงจะได้ริ้นออกมาเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆเพื่อที่จะขายได้นะทุกคนอันนี้พี่นกก็วิเคราะห์ให้เลยนะนี่เลยใบไม้นะคะมุมท็อปวิวเห็นไหมว่าทุกอย่างเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานะอย่าคิดว่าพี่นกทำก่อนแล้วภาพพี่นกสวยซึ่งพี่นกก็ทำตามไลฟ์สไตล์ที่พี่นกนะคะคุณสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณอยู่กับสภาวะแวดล้อมแบบใดคุณก็สามารถส่งเข้าไปขายได้นะคะมันมีมูลค่าทางด้านเวลานะคะสำหรับ
เว็บ Shutterstock นะคะก็บอกอยู่ว่าเป็นสต็อกก็คือต้องมีการนำภาพเอาไว้ในระบบก็คือสต็อกไว้ในระบบรอให้ลูกค้ามาเสิร์ชมาค้นมาเจอถึงจะได้มีการซื้อขายกันนะคะทุกคนโอเคนะคลิปนี้มันจะยาวเกินไปพี่นกแนะนำภาพที่ใสๆเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติแนวแบ็กดรอปแบ็กกราวด์นะคะแนวแนวเทคโนโลยีนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ให้คุณส่งสอบแบบนี้ไปก่อนนะให้คุณผ่านแล้วเราค่อยมาเจาะลึกแนวการตลาดของ Shutterstock หรือแนวภาพที่ขายดีนะนี่ก็เป็นความลับอีกหนึ่งอย่างส่วนด่านแรกคุณต้องส่งภาพให้ผ่านก่อนคุณถึงจะได้มีพอร์ตแบบพี่นกแล้วก็ขายงานได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน